ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากร่วมกับหลายหน่วยงานจัดโครงการประชารัฐรวมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาค่ะนายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากเป็นประธานเปิดโครงการประชารัฐรวมใจคลองสวยน้ำใสไร้ผักตบชวาโดยสำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตากได้ร่วมกับหน่วยงานจัดโครงการดังกล่าวขึ้นณบริเวณหนองกระจับตำบลเชิงงามตำบลวังหินอำเภอเมืองจังหวัดตากเพื่อแก้ไขปัญหาผักตบชวาแพร่ขยายในลำน้ำคูคลองและแหล่งน้ำสาธารณะต่างๆและเพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกในการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งมีกำลังทหารจากมณฑลทหารบกที่310กอรมน.จังหวัดตากเทศบาลเมืองตากและองค์การบริหารส่วนตำบลวังหินร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดตากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากเป็นหน่วยงานหลักสนับสนุนเครื่องจักรและเรือท้องแบนพร้อมสนับสนุนกำลังคนเข้าร่วมการกำจัดผักตบชวาในครั้งนี้นายวสันต์ชำนาญจุ้ยรองผู้ว่าราชการจังหวัดตากกล่าวว่าผักตบชวาสร้างปัญหาอย่างมากในการสัญจรทางน้ำสร้างความตื้นเขินในแหล่งกักเก็บน้ำรวมทั้งกีดขวางการไหลระบายของน้ำในช่วงฤดูน้ำหลากเกิดปัญหาน้ำล้นตลิ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับราษฎรรัฐบาลให้ความสำคัญในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจึงกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่จำเป็นต้องได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนบูรณาการร่วมกันที่ผ่านมาจังหวัดตากได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาผักตบชวาตั้งแต่ในช่วงเดือนตุลาคม2559ถึงมีนาคม2560เห็นผลเป็นรูปธรรมสามารถกำจัดผักตบชวาได้ทั้งหมด3803ตัน